น้องสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านนะครับการแถลงข่าวของพรรคเพื่อไทยวันนี้นำโดยนายแพทย์ชลน่านศรีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับนายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคและผมนายประเสริฐจันทน์ทองเลขาธิการพรรคครับสืบเนื่องจากเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับเวลาประมาณ 9:30 นพรรคเพื่อไทยได้มีการหารือพบปะกับพรรคก้าวไกลนะครับณอาคารที่ทำการของพรรคเพื่อไทยใช้เวลาหารือกันร่วม2ชั่วโมงนะครับแล้วก็การหารือได้แล้วเสร็จนะครับหลังจากนั้นแล้วพรรคเพื่อไทยเองได้แจ้งผลการหารือแล้วก็ข้อสรุปต่างๆโดยใช้โทรศัพท์นะครับไปยังพรรคร่วมแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเดิม8พรรคนะครับถึงแนวทางของพรรคเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้ครับในรายละเอียดผมอยากจะขอเรียนเชิญหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับได้เป็นผู้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวนะครับเชิญท่านหัวหน้าครับพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับ ผมได้แพทย์ชลน่านศรีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยขออนุญาตที่จะอ่านคำแถลงข่าวต่อพี่น้องสื่อมวลชนผ่านไปยังพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อความเข้าใจอันดีต่อกันในการที่พรรคเพื่อไทยเองในฐานะที่ได้รับมอบภารกิจให้เป็นพรรคแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้นะครับเริ่มต้นใหม่ร่วมผ่าทางตันหาทางออกให้ประเทศเนื่องจากการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้พรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยได้จับมือร่วมกับพรรคการเมืองอีก6พรรครวมเสียงได้312เสียงเพื่อจัดตั้งรัฐบาลโดยมีพรรคก้าวไกลเป็นแกนนำและเสนอคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีทั้ง8พรรคมีข้อสรุปภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยมีความเห็นอย่างชัดเจนจากพรรคเพื่อไทยยึดมั่นในการมีสถาบันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งประเทศและไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112วันที่13กรกฎาคม2566แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคก้าวไกลไม่สามารถรวบรวมเสียงสนับสนุนจากรัฐสภาได้โดยมีเพียง324เสียงจากที่ต้องการถึง376เสียงซึ่งพรรคเพื่อไทยได้สนับสนุนพรรคก้าวไกลอย่างเต็มความสามารถทั้งการอภิปรายและยกมือสนับสนุน141เสียงแต่เนื่องจากปรากฏเงื่อนไขของพรรคการเมืองอื่นๆและสมาชิกวุฒิสภาไม่ยอมรับนโยบายแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ของพรรคก้าวไกลโดยพรรคก้าวไกลรับทราบท่าทีเหล่านี้แต่ยืนยันไม่ปรับเปลี่ยนนโยบายจึงเป็นการแน่ชัดว่าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคก้าวไกลจะไม่สามารถผ่านการลงมติเห็นชอบจากรัฐสภาให้ดำรงตำแหน่งได้ดังนั้นที่ประชุม8พรรคร่วมจึงมีมติส่งมอบภารกิจแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลให้กับพรรคเพื่อไทยโดยเห็นชอบแนวทางให้พรรคเพื่อไทยหาเสียงสนับสนุนทั้งจากทางพรรคการเมืองนอกกลุ่มพรรคร่วมเดิมและสมาชิกวุฒิสภาได้เมื่อได้รับมอบหมายภารกิจพรรคเพื่อไทยจึงเดินหน้าเพื่อหาเสียงสนับสนุนเพิ่มเติมจากทั้งสมาชิกวุฒิสภาและจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยการเชิญหลายพรรคการเมืองเข้าหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นณที่ทำการพรรคเพื่อไทยและส่งตัวแทนรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกวุฒิสภาทั้งเป็นกลุ่มและรายบุคคลพบว่านโยบายแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ยังคงเป็นเงื่อนไขหลักขณะที่บางพรรคและบางคนแสดงเจตนาอย่างชัดแจ้งว่า
จะไม่สนับสนุนการร่วมรัฐบาลของพรรคก้าวไกลในทุกกรณีในสถานการณ์เช่นนี้พรรคเพื่อไทยได้ปรึกษาหารือกับพรรคก้าวไกลขอถอนตัวจากการร่วมมือและเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลพรรคร่วมใหม่เสนอชื่อนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทั้งนี้พรรคเพื่อไทยและนายเศรษฐาทวีสินขอยืนยันชัดเจนว่าเราจะไม่สนับสนุนการแก้ไขมาตรา112และการจัดตั้งรัฐบาลใหม่จะไม่มีพรรคก้าวไกลอยู่ในพรรคร่วมพรรคเพื่อไทยจะใช้ความพยายามรวบรวมพรรคเพื่อไทยจะใช้ความพยายามรวบรวมเสียงให้เพียงพอต่อการจัดตั้งรัฐบาลอย่างเหมาะสมและพรรคก้าวไกลจะทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านและยืนยันจะทำงานการเมืองในมิติใหม่ที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและพี่น้องประชาชนในภารกิจที่สำคัญดังนี้ 1. เราจะผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันอันเป็นต้นเหตุของความยากลำบากในการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้และก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ต่างๆของประเทศโดยกำหนดเป็นวาระแห่งชาติโดยเริ่มจากมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมครั้งแรกให้มีการทำประชามติและจัดตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสรให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จรัฐบาลจะคืนอำนาจให้ประชาชนได้เลือกตั้งใหม่ภายใต้กรอบกติกาของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 2. นโยบายที่พรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมได้นำเสนอต่อพี่น้องประชาชนซึ่งมีความคิดเห็นสอดคล้องกันอาทิกฎหมายสมรสเท่าเทียมกฎหมายสุราก้าวหน้าการปฏิรูประบบราชการตำรวจกองทัพและกระบวนการยุติธรรมเปลี่ยนการเกณฑ์ทหารแบบบังคับเป็นระบบสมัครใจผลักดันการกระจายอำนาจทั้งในแง่ภารกิจและงบประมาณยกเลิกการผูกขาดและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรมในทุกอุตสาหกรรมเป็นต้นในฐานะพรรคแกนนำรัฐบาลพรรคเพื่อไทยพร้อมที่จะผลักดันร่วมกับพรรคร่วมเพื่อให้นโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนดำเนินการได้ประสบผลสำเร็จพรรคเพื่อไทยขอแสดงความจริงใจต่อเพื่อนมิตรทุกพรรคการเมืองและสมาชิกวุฒิสภารวมทั้งพี่น้องประชาชนว่านี่คือแนวทางที่จะรักษาสถาบันสำคัญของชาติให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งประเทศและช่วยผลักดันความต้องการของประชาชนภายใต้ข้อจำกัดและเส้นทางที่ยากลำบากนี้ไว้ให้ได้เพื่อให้ภารกิจนำพาประเทศพ้นวิกฤตสร้างสรรค์ประชาธิปไตยแก้ไขความขัดแย้งคืบหน้าอย่างมีนัยยะสำคัญปลดพันธนาการจากกลไกที่ไม่ปกติให้คืนสู่ความปกติและใช้ประสบการณ์และความสามารถของบุคลากรของพรรคเพื่อไทยเร่งแก้วิกฤตทางเศรษฐกิจและปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนโดยเร็วภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่ซึ่งเป็นกติกาสูงสุดจากอำนาจของประชาชนจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันพรรคเพื่อไทย2สิงหาคม2566ขอบคุณครับช่วงนี้มี